สมชัยโชว์หลักฐานเรืองไกรใช้ยื่นกกต.ชัดเจนพิธาโอนหุ้นไอทีวีไม่ใช่สละมรดกสมชัยโพสต์เปิดหลักฐานการโอนหุ้น 42,000 หุ้นของพิธาที่เรืองไกรใช้ยื่นกกต.ระบุชัดพิธาโอนหุ้นไม่ใช่การสละมรดกเมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเอกสารที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ยื่นเพิ่มเติมต่อกกต.กรณีการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโดยเป็นรายงานการโอนหุ้นไอทีวีจำนวน 42,000 หุ้นของนายพิธาไปยังนายภาสินลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2566สำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่31มีนาคม2566โดยนายสมชัยระบุว่าหลักฐานการโอนหุ้นที่เรืองไกรยื่นต่อกกต.เพิ่มเมื่อวันที่13มิถุนายน2566เป็นการโอนไม่ใช่การสละมรดกนายสมชัยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการมีหลักฐานว่านายพิธาโอนหุ้นให้กับน้องชายในวันที่25พฤษภาคมซึ่งเกิดขึ้นหลังวันรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อวันที่4เมษายนการวินิจฉัยจึงค่อนข้างชัดว่านายพิธามีหุ้นอยู่ในมือไม่ใช่การสละมรดกจึงเหลือประเด็นเดียวในการต่อสู้คือไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่และเป็นสื่อมาโดยตลอดหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายพิธาเคยยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่การขายหุ้นแต่โอนให้ทายาทไปเมื่อปลายเดือนนบค. 0.2566จัดรำลึก31ปีพุ่งพวงไกรสอนล้วงไหเสี่ยงโชคได้เลข3ตัวแห่ซื้อเกลี้ยงแผงจัดรำลึก31ปีพุ่งพวงไกรสอนล้วงไหเสี่ยงโชคได้เลข3ตัวแห่ซื้อเกลี้ยงแผงแฟนเพลงมาร่วมงานแน่นวัดทับกระดานสุพรรณบุรีเมื่อช่วงบ่ายวันที่13มิถุนายน66ที่วัดทับกระดานตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในงานรำลึกครบรอบ31ปีการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีนักร้องลูกทุ่งไทยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีแฟนเพลงหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวงานจำนวนมากตลอดทั้งวันมีร้านค้านำซีดีเพลงแผ่นเสียงของที่ระลึกมาวางจำหน่ายกันอย่างคึกคักโดยหลังช่วงเช้ามีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแล้วช่วงบ่ายนายไกรสอนลีลาเมคินได้เดินทางไปพบปะกับแฟนเพลงของพุ่มพวงภายในบริเวณวัดโดยมีแฟนเพลงเข้ามาขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากจากนั้นเดินทางไปยังหุ่นของแม่ผึ้งบริเวณศาลาริมน้ำก่อนจุดธูปที่บริเวณหน้าหุ่นพุ่มพวงพร้อมด้วยแฟนเพลงที่มาให้กำลังใจและรอดูการเสี่ยงเลขในการล้วงไหซึ่งไกรสอนล้วงไห3ครั้งโดยได้เลข515ท่ามกลางแฟนเพลงที่มายืนรอลุ้นไม่นานหลังเลขในไหที่ล้วงมาออกแล้วบรรดานักเสี่ยงโชคต่างไปซื้อสลากลอตเตอรี่ภายในวัดเกลี้ยงแผงกันเลยทีเดียวนายไกรสอนเปิดเผยว่าสำหรับวันนี้เป็นวันครบรอบ31ปีของการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นที่รักของแฟนเพลงลูกทุ่งปีนี้คนเยอะมากซึ่งหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดที่ไม่ได้จัดงานไป2ปีพอมาปีที่แล้วและปีนี้แฟนเพลงก็ยังแห่มาอย่างแน่นวัดเหมือนเดิมแฟนคลับมากันทุกภาคทั่วประเทศจริงๆ
ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงพุ่มพวงที่ยังรักและไม่ได้ทิ้งห่างหายไปไหนมาร่วมงานมารำลึกกันทุกปีจริงๆสำหรับวันนี้ในช่วงเวทีคอนเสิร์ตเราก็มีบทเพลงพิเศษที่พ่อทำให้เพชรร้องชื่อเพลงอาทิตย์ละวันน้องเพชรจะเป็นคนขับร้องเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษให้คุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นเพลงโปรดของน้องเพชรด้วยโดยได้มาทำดนตรีใหม่และขับร้องในเวอร์ชั่นของน้องเพชรให้แฟนเพลงพุ่มพวงได้รับชมในค่ำคืนวันที่13มิถุนายนด้านน้องเพชรภควัฒน์บุตรชายของพุ่มพวงดวงจันทร์ไทยกล่าวว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพลงของแม่พึ่งที่ยังรำลึกมาตลอดและยังนำบทเพลงของแม่พึ่งไปขับร้องรำลึกนึกถึงกันตลอดเลยในทุกปีสำหรับเพชรเองก็บอกรักแม่พึ่งตลอดอยู่แล้วเวลามีปัญหาอะไรก็จะคุยบอกกล่าวแม่พึ่งขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสำหรับวันนี้ที่เวทีคอนเสิร์ตตนก็จะมาขับร้องบทเพลงพิเศษให้แม่พึ่งด้วยในงานรำลึกครบรอบการจากไป31ปีนะวัดทับกระดานแห่งนี้หยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้หยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกหลังถูกเรียกไปคุยรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้ครูพูดใส่ย้ำจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอกวันที่13มิถุนายน2566ธนลบสงวนนามสกุลหรือหยกเยาวชนวัย15ปีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าได้ถูกโรงเรียนไล่ออกแล้วโรงเรียนบอกว่าไล่เราออกแล้วบอกว่าให้เราจำไว้ว่าต่อไปนี้เราคือบุคคลภายนอกวันนี้เราถูกเรียกเข้าไปคุยหลังจากเข้าคาบเรียนครูบอกขอคุยแต่เราขอเรียนก่อนเขาเฝ้าเราหน้าห้องพอเลิกเรียนเราก็ไปเขาให้เพื่อนที่เป็นหัวหน้ากับรองหัวหน้าไปด้วยเราเข้าไปมีครูที่เป็นรองผู้อำนวยการ2คนครูผู้ชาย2คนครูประจำชั้น2คนครูผู้ชายว่าเราว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามทำไมเราถึงไม่ปลอดภัยเราขอให้โทรหาผู้ปกครองเรากดอัดเสียงเพราะเราอยากจะแจ้งผู้ปกครองเราว่าครูทำอะไรครูถามว่าเราไลฟ์เหรอเราบอกว่าไม่ใช่แต่เราบอกไปตรงๆว่าเราอัดเสียงครูผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่ารักษาสิทธิ์แต่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราถามละเมิดสิทธิคนอื่นตรงไหนเขาตอบก็อัดเสียงเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไหวเลยขอออกแต่ครูเขาก็ห้ามเขานั่งขวางทุกทางเราเลยหาทางออกแต่ไม่มีทางให้ออกข้างหลังเป็นหน้าต่างข้างหน้ามีโต๊ะเราเลยเลือกที่จะคลานมุดโต๊ะออกไปสุดท้ายรองผู้อำนวยการผู้หญิง1ใน2คนบอกเราว่าจะคืนค่าเทอมให้และครูพูดใส่เราว่าจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอกเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมทThank you.